อ่ะมาเจอกันครับสัก45นาทีนะครับก็วันนี้นะครับคุณพีทเขาไม่มานะครับคุณพีทเขาไม่มานะครับเขาจะซ้อมร้องเพลงนะตุ๊จีนครับวันนี้ต้องร้องเพลงให้ดีนะครับจะได้ทิปเยอะๆนะครับผมก็คลิปนี้ก็สำหรับคนที่นะครับเหมาะสำหรับคนที่เคยจำได้แล้วนะครับแล้วก็ลืมไปนะครับหรือแก่ตัวไปอย่างคนหนึ่งอย่างงี้ครับอยากกลับมาทำใหม่นะครับผมหรือมันก็คนใจกล้านะครับมือใหม่นะครับอยากทำได้มีความใจกล้าบ้าบิ่นจริงๆนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าจะต้องเซฟตี้ตัวเองนะครับหาที่นิ่มๆหาเบาะฟองน้ำหาถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็พวกฟางพวกคันไถสมัยก่อนครูหนึ่งใช้พวกคันไถนะครับคันไถที่ลอยขี้ไถอ่ะลอยขี้ไถอ่ะแล้วก็แกนกระโพดที่ก็สีแล้วนะครับครูหนึ่งทำที่นั่นนะสมัยอยู่ต่างจังหวัดเป็นเด็กคนนอกครับครูหนึ่งทำอย่างนั้นนะครับทีนี้ข้อแนะนำนะครับสำหรับคนใหม่นะครับที่ไม่เคยทำนะครับในคูสระน้ำคันแทนาที่มีน้ำนะครับผมนะก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไม่ลึกเกินไปไม่ตื้นเกินไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดพลาดพังขึ้นมานะครับสามารถที่จะตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งมาได้ตะเกียกตะกายขึ้นคันแทนาไม่ได้นะครับอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับครูหนึ่งจะเน้นย้ำทุกอย่างนะครับเน้นย้ำตลอดนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับเน้นย้ำมากๆนะครับเพราะครูหนึ่งสอนมา30 ปีนะไม่เคยมีใครได้รับอันตรายจากการสอนของคุณหนึ่งเลยนะครับปลอดภัยนะครับปลอดภัยทุกคนแล้วก็คนที่เรียนกับคุณหนึ่งไม่มีใครที่ทำไม่ได้นะครับทำได้ทำเป็นทุกคนนะครับดังนั้นนะครับคุณหนึ่งจะเน้นทุกครั้งนะครับถ้าใครอยากจะทำนะครับสำหรับในคลิปนี้นะก็สำหรับคนที่เคยทำได้แล้วนะครับแล้วก็ลืมไปแก่ตัวนะครับอยากกลับมาซ้อมเหมือนคุณหนึ่งอีกนะครับวันนี้คุณหนึ่งจะทำให้ดูเลยนะครับนะครับคุณหนึ่งทำให้ดูเนี่ยมันเริ่มยังไงสำหรับคนที่เคยทำได้แล้วจะกลับมาทำอีกและมันยังไม่กล้าทำอย่างเช่นแล้วก็คนใหม่นะครับที่อยากฝึกนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะสำหรับคนใหม่ที่อยากฝึกนะครับอย่าลืมเรื่องของความปลอดภัยเซฟตี้นะครับผมขอนั่งนิดนึงนะครับกดขึ้นไปนะครับอย่าลืมเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความเซฟตี้นะครับของสำหรับคนที่คนใหม่นะครับถ้าอยากฝึกตามนะครับผมมันจะมีแบบว่าถ้าเกิดว่าเราเคยทำได้แล้วเนี่ยหรือคนใหม่ๆเนี่ยมันอยากฝึกท่าเนี้ยอย่างเช่นท่าวิกแบ็กเนี่ยผมจะทำให้ดูนะครับว่าเอ้ยมันอยากฝึกอ่ะจะทำยังไงไม่เป็นเลยมันเริ่มจากยังไงนะครับไม่ใช่อยู่ๆไปฟึ๊บนะครับมันมีการเริ่มต้นนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์นะครับตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กนะครับเราสามารถที่จะทำได้แล้วก็จำตรงนั้นเอามาสอนได้นะครับก่อนที่เราจะก่อนที่ผมจะไปเป็นนักกีฬายิมนาสติกจริงๆแล้วก็เป็นผู้สอนยิมนาสติกจริงๆนะครับก็ได้เรียนได้รู้ได้อบรมยิมนาสติกจริงๆตอนนั้นนะครับก็เป็นเด็กบ้านนอกก่อนนะครับขวนขวายไขว่คว้าหาความรู้นะครับฝึกด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็ได้ความรู้มาแล้วก็ได้ประสบการณ์มานะครับแล้วก็จะเอามาฝากนะครับสำหรับบ้านๆการฝึกบ้านๆนะครับทำยังไงนะครับฝึกเมื่อใหม่ทำไงครับโอเคนะครับแล้วก็คุณหนึ่งก็จะย้อนกลับมาทำใหม่เหมือนกันเพราะคุณหนึ่งก็ยังไม่รู้ตัวเองจะทำได้ไหมแต่จะลองทำตอนนี้เดี๋ยวนี้แหละครับแล้วก็เพราะว่าบางครั้งน่ะอาจจะมีคนเห็นนะครับคราวที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วคุณหนึ่งก็ทำคลิปไปนะครับที่ทำที่แจ็คนะครับการทำได้อย่างนี้นะครับสำหรับคนที่เคยทำได้แล้วนะแล้วกลับมาทำใหม่นะมันจะยังไม่ถาวรนะครับมันจะมีความกลัวอยู่นะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างนะครับโดยเฉพาะตัวคุณหนึ่งแล้วนะครับจะเป็นเขาเรียกอะไรมีหลายโรคนะครับความดันโลหิตเบาหวานนะครับผมโรคหัวใจนะครับผมซึ่งมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เราขาดความมั่นใจนะครับดังนั้นนะครับก็จะเริ่มนะครับให้เห็นเลยว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามาทำใหม่เนี่ยคุณหนึ่งทำใหม่คุณหนึ่งเริ่มยังไงนะครับโอเคเราขึ้นไปเลยครับไม่พูดมากนะครับผมอย่างที่บอกนะครับต้องหาที่เซฟตี้นะครับอย่างเช่นคุณหนึ่งเนี่ยมีแทมโบรีนนะครับก็รับช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับผมทางบ้านนะครับมีเบาะที่นอนฟองน้ำนิ่มๆนะครับก็ต้องหามาลองนะครับถ้าเกิดว่าคนอยู่ต่างจังหวัดจริงๆนะครับถ้าได้ดูมีขี้ไถนะครับมีฟางนะครับมีแกนกระโพดก็ไปทำซึ่งนั้นหาที่ลองหรือก็มีคันแทนานะคันนามีคูน้ำมีอะไรก็
ต้องไปที่ปลอดภัยนะครับไม่ลึกเกินไปไม่ตื้นเกินไปนะครับโอเคนี่เดี๋ยวผมจะเริ่มด้วยท่าที่เป็นท่าฟิตแฟกนะครับเป็นท่าฟิตแฟกที่สมมติว่าเราเคยทำได้แล้วอยากกลับมาย้อนทำใหม่นี้จะทำยังไงนะครับเขาจะไม่ทำฟิตแฟกเลยนะจะทำยังไงแล้วก็สำหรับมือใหม่ถ้าหากอยากทำอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะคุณหนึ่งชี้แจงไปทั้งหมดแล้วนะครับนะครับไม่ใช่ทำผิดแล้วทำไม่ถูกแล้วบาดเจ็บแล้วมาโทษคุณหนึ่งนะครับไม่เอานะครับโอเคนะครับดูนะครับจากท่าฟิตแฟกนะครับเราจะเห็นครับนะครับเราจะทำฟิตแฟกไปอย่างนี้นะครับเราจะทำฟิตแฟกไปอย่างนี้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็หันอย่างนี้ครับหันเห็นไหมครับหันไปก่อนนะครับหันไปก่อนเพื่อให้เกิดความเคยชินนะครับหันไปอย่างนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับให้มีการเคลื่อนไหวให้มันมีก็เรียกอะไรถ่ายเทรู้สึกการถ่ายเทน้ำหนักจากสะโพกเนี่ยไปข้างหลังให้ได้ก่อนนะครับอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอย่างนี้ครับทำเยอะๆนะครับทำเยอะๆบ่อยๆนะครับทำเยอะๆบ่อยๆนะครับต่อไปนะครับทำเตะลองเตะขาเดียวนะครับลองเตะขาเดียวขึ้นครับคือเราต้องให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับจิตใจกับร่างกายเนี่ยกล้าขยับก่อนนะครับถ้าเกิดไม่มีความกล้าเลยนะอยู่ท่านี้มันไปไม่ได้แล้วครับนะครับพอมันร่างกายกับจิตใจมันต้านกันมันฝืนกันนะครับดังนั้นนะครับไปอาจจะมีการลอกกลางอากาศได้นะงั้นก็คือเราหาวิธีการทำที่ให้ร่างกายเราเคลื่อนไหวให้ได้ก่อนนะครับให้มีความเคลื่อนไหวและให้มีความกล้าทำขึ้นมาก่อนนะครับนะครับเวียงไปเรื่อยครับเห็นไหมครับว่าทำไมเราจะต้องมีที่นุ่มๆไว้เซฟเห็นไหมครับเพราะว่ากว่าเราจะทำได้ครับล้มลุกคุกคานนะครับเจ็บนะครับดูนะครับทีนี้ก็เราจะลองนั่งให้มันเตี้ยลงนะครับเตี้ยลงนะครับเตี้ยลงแล้วกระโดดนะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันจะเริ่มมีความลอยขึ้นมานะครับมันจะเริ่มมีความลอยนะครับผมจะเริ่มมีความลอยนะครับแต่เราต้องฝึกเยอะๆนะครับฝึกเยอะๆมากๆนะครับทำเยอะมากเห็นไหมครับเริ่มเป็นรูปร่างแล้วนะครับเริ่มเป็นรูปร่างแต่ออกด้านข้างนะครับออกด้านข้างดูนะครับถ้าเป็นร่างคือเราตะวิ่งสะโพกเราข้ามหัวเราไปทางนู้นนะครับผมนะเห็นไหมครับเริ่มลอยเห็นไหมครับเริ่มลอยแล้วเห็นไหมครับนะครับทั้งเจ็บนะครับเจ็บที่ส้นเท้านะครับเส้นเอ็นร้อยหวายแล้วก็ที่ฝ่าเท้าจริงๆคู่หนึ่งอยากมีรองเท้านะครับอยากมีรองเท้ายิมนาติกถ้าใครเป็นนักยิมนะครับมีรองเท้ายิมนาติกครับบริจาคให้คู่หนึ่งได้นะครับตอนนี้ครับนะครับเจ็บจะได้คู่หนึ่งจะได้ทำทุกวันนะครับอยากฝึกครับอย่าว่าเจ็บจริงๆครับเวลาลงมันเจ็บครับผมก็เลยว่าเจ็บรองช้ำรองช้ำอย่างเงี้ยเจ็บเวลาลงประทับพื้นถึงจะมีบอกก็เจ็บครับเห็นไหมครับเห็นครับเริ่มลอยแล้วนะครับมันจะข้ามมาขาหนึ่งก่อนเห็นไหมครับมันจะวีแรงเบี่ยงมาแล้วขามันจะมาข้างหนึ่งก่อนนะครับแล้วจากข้างๆอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเฉียงมาตรงอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับดูนะครับเห็นไหมครับเริ่มนะเริ่มเฉียงตรงนี้เดี๋ยวใกล้ตรงเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงแล้วเห็นไหมครับดูนะครับทุกคนนะครับคือถ้าร่างกายเราไม่กล้าขยับนะครับมันจะไม่ทำนะครับมันจะไม่ทำเลยมันจะไม่ได้ปฏิบัติตามครับมันจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรานะครับดังนั้นเราต้องกล้าทำต้องขยับไปก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วมันถึงจะกลับมามันถึงจะกล้าทำนะครับจากที่ผมทำข้างเห็นครับมันขยับเฉียงมาเรื่อย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 
จนกระทั่งเมื่อกี้ตรงได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับผมจะบอกว่ามือใหม่นะครับมือใหม่ไม่ใช่ว่าทำปุ๊บได้ปั๊บอย่างนี้นะครับไม่ถึง5นาทีใช่ไหมครับเมื่อกี้คุณหนึ่งทำได้เลยนะครับจะบอกว่าอันนี้มันเป็นเพราะว่าคุณหนึ่งมีของเก่าอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นความดันนะครับความดันโลหิตสูงนะครับเบาหวานนะครับโรคหัวใจนะครับแล้วก็เอ็นร้อยไหวก็ช้ำนะครับลองที่ฝ่าเท้าก็ช้ำนะครับก็ยังทำได้เพราะว่าด้วยความที่มีของเก่าอยู่ดังนั้นนะครับการที่คนใหม่เนี่ยนอกจากมีความใจกล้าบ้าบิ่นแล้วนะครับต้องหาที่เซฟนะครับอย่าลืมเรื่องที่เซฟนะครับสำคัญมากแล้วก็ต้องฝึกเยอะๆฝึกบ่อยๆครับมันต้องใช้เวลาหน่อยนะครับมีความพยายามมีความอดทนหน่อยนะครับอย่างเช่นว่าเมื่อกี้คุณหนึ่งรื้อฟื้นไม่ถึง5นาทีก็ได้นะครับคนใหม่ก็อาจจะใช้เป็นเวลาเป็นชั่วโมงเป็นวันนะครับผมนะใจเย็นๆนะครับค่อยฝึกไปนะครับอย่าลืมนะครับต้องวอร์มกล้ามกายวอร์มกล้ามเนื้อคุณหนึ่งวอร์มมาหมดทั้งหมดแล้วนะครับแขนขาอะไรคุณหนึ่งวอร์มหมดแล้วนะครับนะครับต่อไปก็เป็นตัวตรงนะครับตัวตรงเลยนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นที่แก้ตัวตรงได้นะครับผมนะครับมันก็จะเริ่มเข้ามาในปกติที่เราเคยทำได้นะครับแต่ว่าปกติที่ผมเคยทำได้มันจะเบากว่านี้นะครับแล้วก็สวยกว่านี้นะครับแต่ทีนี้อย่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะต้องฝึกบ่อยๆนะครับฝึกเยอะๆนะครับแล้วก็พอฝึกไปบ่อยถึงเยอะแล้วมันจะมีลมปานนะครับอยู่ในร่างกายอยู่ก้อนหนึ่งนะครับตัวนั้นนะครับเราสามารถที่ดักลมได้ดักลมกลางอากาศได้แล้วมันจะทำให้ตัวเราลอยนะครับผมตัวเราลอยตัวเราเบาเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยในการทำกรรมมันง่ายนั่นแหละครับจะเห็นได้จากว่าคุณหนึ่งได้ตอบคำถามบางคนไปแล้วทำไมคุณหนึ่งทำตัวลอยจังอะไรประมาณนั้นนะครับคุณหนึ่งก็ได้ตอบคำถามไปแล้วเพราะว่าลักษณะของการทำถูกเทคนิคมันจะทำใหเราตัวลอยและการฝึกเยอะๆนะครับมันจะมีลมปานก้อนหนึ่งอยู่ในท้องเรานะครับผมลมที่สามารถดักลมได้นะครับทำให้ตัวเราลอยนะครับตัวเราลอยจะเป็นยังไงครับตัวเราลอยเหมือนว่าเวลาเราอยู่กลางอากาศเราจะรู้สึกว่าเราค้างกลางอากาศอยู่หน่อยนึงเป็นเวลาหน่อยนึงซึ่งเราจับได้ว่าเราค้างกลางอากาศอย่างนั้นแหละครับเรียกว่าเรามีลมปานตัวเราลอยนะครับดังนั้นนะครับตอนนี้คุณหนึ่งถึงแม้จะกลับมาทำได้นะครับแต่ก็ยังไม่มีลมปานตรงนั้นนะครับก็ยังต้องฝึกเพื่อให้ลมปานตรงนั้นกลับคืนมานะครับถึงแม้จะดูทำได้นะครับก็ยังไม่ลอยยังไม่เบาเท่าที่ควรนะครับสำหรับท่าฟิกแฟกนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งก็จะฝึกต่อนะครับฝึกต่ออีกนะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็ดูไปเป็นความรู้นะครับส่วนหนึ่งสอนให้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาอีกสัก3ครั้งกันนะครับโอเคนะครับใช้เวลาทำนะครับแล้วก็คุยกันใช้เวลาทำแล้วก็คุยกันนะครับก็นะครับสำหรับปีนี้ก็52ปีแล้วครับก็สอนมา30กว่าปีแล้วนะครับก็รู้สึกว่าทำไมอาจจะมีคำถามว่าทำไมคุณหนึ่งต้องมาตีลังกามาพักหลังนี่ครับป่วยบ่อยมากครับป่วยเยอะจริงๆครับผมโอ้สำหรับขอบคุณมากครับสำหรับหัวใจนะครับป่วยบ่อยนะครับป่วยเยอะป่วยมากนะครับที่เขาเรียกว่า3วันดี4วันไข้นะครับก็เลยรู้สึกว่าร่างกายตัวเองเนี่ย
ไม่แข็งแรงและขาดภูมิต้านทานนะครับแล้วก็ยิ่งมาฉีดยาอะไรโควิดนั่นนะครับยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับก็เลยว่าเวลาเราเด็กๆจำคำนึงได้กีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนจำได้ไหมครับถ้าใครแข่งกีฬาสีจะมีคำนี้ตลอดผมก็เลยนึกได้เมื่อก่อนผมแข็งแรงได้ผมอยู่ได้เพราะว่ากีฬาเพราะผมเล่นกีฬานะครับดังนั้นถ้าผมอยากอายุยืนอยากจะมีอายุยืนอยากอยู่ต่อได้ผมก็ต้องกลับมาเล่นกีฬาผมคิดอย่างนี้แล้วกีฬาที่ผมรักที่สุดแล้วก็ผมเล่นได้ดีที่สุดถนัดที่สุดก็คือยิมนาสติกนะครับจะมี2อย่างนะครับรองลงมาคือมวยไทยนะครับและยิมนาสติกเป็นอะไรที่แบบว่าติดตัวนะครับติดตัวมาเพราะ30ปีนี่ไม่เคยลืมนะครับมันจะเป็นอะไรที่เมียกับลูกยังบอกนะครับแปลกมากเมียเขาบอกแปลกมากเป็นคนขี้ลืมบอกว่าบางทีลืมแม้กระทั่งลูกทั้งเมียเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ลืมเลยเนี่ยเมียเขาพูดกับญาติเขานะครับนี่ผมได้ยินกับหูเลยยิมนาสติกเขาไม่ลืมเลยยิ่งเรื่องยิมนาสติกผมก็เป็นจริงนะครับตลอดระยะ3เวลา30ปีนะถึงแม้ผมไม่ได้สอนเป็นปีผมก็ยังจำได้นะครับเรื่องยิมนาสติกนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับผมนะก็เป็นเรื่องที่ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้มั้งนะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วผมถนัดนะครับผมทีนี้นะครับเมื่อกี้ผมทำไป6แล้วนะครับ6นะครับต่อไปเป็นเซตนี้เป็น4นะครับอันนี้จะให้ดูวิธีการฝึกซ้อมนะครับสมมุติว่าเราจะซ้อมเซตละ3ครั้งจะเซตซ้อม10ครั้งใช่มั้ยครับผมก็ซ้อม3 3 4เห็นมั้ยครับเป็น10มั้ยครับเนี่ยต่อไปผมจะซ้อมเป็น10นะครับลองดูนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวผมขออีกสัก4ครั้งผมขอกางขาหน่อยนึงนะครับเพราะว่าดัมเบลตรงนั้นมันขาดเป็นรูแล้วนะครับผมกางขาออกเพื่อหลบรูตรงกลางครับนะครับผมก็เลยจะเห็นผมแยกขาอยู่ขาที่3ขาที่4นะครับเพราะว่าไปขาที่1ขาที่2ไปทำโดนเป้าที่ก็ไอ้ทำโดนที่มันขาดเป็นรูนะครับดังกวักนะครับก็เลยขาที่3ที่4ก็เลยต้องขีขานะครับแยกขานะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันขาดอีกนะครับสำหรับคนที่นะครับอยากส่งลูกหลานมาเรียนนะครับคนโตก็เรียนได้นะครับผมสอนตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งเป็นนะครับไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ผมสอนได้หมดสอนทำเป็นหมดทุกคนนะครับไม่มีใครที่ผมสอนแล้วทำไม่ได้นะครับแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาเรียนนะครับใช้เวลาการฝึกซ้อมนะครับไม่ใช่จะอ้างว่ามาเรียนกับคุณหนึ่งปุ๊บคุณหนึ่งก็บอกไงว่าใครที่คุณหนึ่งสอนแล้วทำไม่ได้ไม่มีใครที่คุณหนึ่งสอนแล้วทำไม่ได้คุณหนึ่งสอนได้ทุกคนแต่มาเรียนคอร์สเดียวบอกให้ทำได้แล้วมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับทุกอย่างต้องมีเวลาของมันนะครับผมนะครับทุกอย่างต้องมีเวลาของมันหมดนะครับเอาละครับผมบอกข่าวดีนะครับข่าวดีนะครับราคาสุดคุ้มมากนะครับสุดคุ้มมากนะครับคุยในไลฟ์ได้นะครับราคานี้นะครับปิดเทอมนะครับปกติผมจะสอนแค่คอร์ส10ครั้งนะครับแต่ปิดเทอมนี้นะครับจะได้ถึงนะครับ20ครั้งนะครับผมนะสำหรับคนที่เรียน5สัปดาห์นะครับก็คือนะครับจะมีการหยุดนะครับศุกร์หยุดวันหยุดคือเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับเรียนอังคารถึงศุกร์นะครับผมนะครับเรียนช่วงเวลา 10:00 ถึง 11:30 นะครับผม 5,900 เท่านั้นนะครับ5,900 บาทนะครับ
คุ้มมากๆนะครับผมคุ้มมากๆนะครับถ้าไปเรียนคอร์สธรรมดานะครับที่เปิดช่วงเปิดเทอมนะครับก็จะ 5,900 แต่ได้เรียนแค่10ครั้งนะครับแต่นี้ได้เรียนถึง20ครั้งซึ่งคุ้มมากๆนะครับผมสำหรับใครที่นะครับมีเวลามีความพร้อมมีเงินนะครับนะครับมาเรียนได้เลยนะครับกับคุณหนึ่งครับผมแต่ถ้านะครับยังมีคนคิดว่านะครับโอ้ยแพงไป 5,900 บาท 5,900 บาทแสดงว่ายังไม่เข้าใจเรทการเรียนการสอนยิมนาสติกนะครับยังไม่เข้าใจคำว่าผู้เชี่ยวชาญยิมนาสติกครับยังไม่เข้าใจความยากง่ายของยิมนาสติกนะครับดังนั้นก็มีครูอีกเยอะนะครับมีครูเยอะมีครูอีกหลายคนเราก็ไปหาเรียนกับเขาได้นะครับที่เขาถูกกว่านี้นะครับผมนะที่เขามีประสบการณ์ไม่เท่าคุณหนึ่งนะครับประสบการณ์5ปี10ปีอย่างนี้นะครับก็เขาก็ถูกกว่านะก็ไปหาเรียนกับเขาได้นะครับผมโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่เป็นนักยิมนาสติกโดยตรงเนี่ยเขาจะหันราคานะครับเขาจะหันราคาเพราะว่าเขาได้มาง่ายนะครับเขาไม่ได้เป็นครูที่สอนยิมนาสติกโดยตรงไม่ได้เป็นผู้มีประสบการณ์ยิมนาสติก30ปีโดยตรงเหมือนครูหนึ่งอย่างนี้นะครับเขาก็จะหันราคาลงนะครับเหลือ 3,000 อย่างเงี้ยนะครับเหลือ 3,500 4,500 นะอย่างเช่นลูกศิษย์ครูหนึ่งนะครับประสบการณ์10ปี15ปีนะครับผม 4,500 นะครับ 4,500 สมมติว่าเอาถ้าหมุนหน้าหมุนหลังแล้วกันถ้าหมุนหน้าหมุนหลังแล้วหมุนหลัง6สูงแล้วกันหมุนหลัง6สูงนะครับถ้า6สูงนะครับมันอย่าเพิ่งถึงหมุนหลังเลยมันไกลไปนะครับเอาถ้า6สูงนะสมมติทำถ้า6สูงได้เนี้ยนะครับอาจจะไปเล่นกับคนอื่นนะครับอาจไปเล่นกับคนอื่น3คอร์สนะฮะสมมติคอร์ส 4,500 นะครับ3คอร์สไปเท่าไหร่ครับ 9,000 9,000 บวก 13,500 บาทเห็นมั้ยครับแต่กับคุณ1คอร์สเดียวก็เป็นแล้วเห็นมั้ยครับ5,000 บวกเห็นไหมครับแล้วไม่เสียเงินมากไม่เสียเวลามากเห็นไหมครับนี่ครับความแตกต่างนะครับแต่ในคนเราเนี่ยมักจะไม่เข้าใจนะครับผมนะครับหรือไม่ครับมักจะไม่เข้าใจว่าเอ้ย5,000 นะครับ 5,900 แพงมากไม่กล้ามาเรียนนะครับแต่ไปเรียนกับเขาที่มันถูกกว่า 4,500 อย่างเงี้ย1คอร์สกันแล้ว2คอร์สกันแล้ว3คอร์สกันแล้วนะครับยังไม่เป็นสักทีเห็นไหมครับเยอะครับ4คอร์สนะครับเคยมานะครับเคยมาคุยกับคนหนึ่งนะครับเคยกลับมาคุยกับคนหนึ่งมาหาคนหนึ่งบอกว่ายังทำไม่ได้เลยนะครับไปเรียนมา4คอร์สเหมือนเดิมเลยครับทำกับคุณหนึ่งได้ยังไงเรียนกับคุณหนึ่งได้ยังไงก็ได้เท่าเดิมครับไปเรียนกับคุณหนึ่ง4คอร์สได้เท่าเดิมครับไม่มีอะไรเพิ่มมาเลยนะครับนะครับหมดไปแล้ว 18,000 ครับและไม่ได้เลยนะครับผมนะครับแต่กับคุณหนึ่งนะครับ 5,900 บาทได้นะครับได้จนกระทั่งครูที่นั่นบอกว่าโอ้อย่างนี้นะจะเรียนมา2ปีเลยนะที่ไหนได้นะครับเรียนกับคุณหนึ่งมา4เดือนครับผมนั่นแหละครับนะแต่ไปเรียนกับเขา4เดือนก็ไม่ได้อะไรกลับมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับผมจะทำให้มันลอยขึ้นนะครับผมให้มันลอยขึ้นกลายเป็นฟิกแฟกที่มันลอยขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นท่าลังกาหลักนะครับแล้วเราจะเขาเรียกอะไรจะเขาเรียกผ่อนมือนะครับเอามือออกเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันจะกลายเป็นลังกาหลักนะโอเคมาจากการที่เราทำฟิกแฟกได้แล้วนะครับเราอยากทำลังกาหลังใช่ไหมครับเราก็ทำเหมือนฟิกแฟกนะครับแต่ว่าจากการที่เราเอ็นตัวนะครับเอ็นตัวไปข้างหลังเราก็ทำตัวให้มันตั้งขึ้นค่อยๆตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับนะครับมือเราก็จะไม่โดนพื้นนะครับเมื่อเราเห็นว่ามือเราไม่โดนพื้นนะครับเราก็จะมีความกล้านะครับแล้วก็เราจะทำลังกาหลังได้นะครับผมก็อยู่ที่นะครับการตั้งตัวแค่นั้นเองนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปสัก3นะครับ
1เมื่อกี้นะครับครั้งที่2นะครับครูหนึ่งจะเน้นการยกเข่ามากกว่ายกสะโพกเห็นไหมครับจะเห็นว่าตัวจะทิ้งไปข้างหลังนะครับไม่ลอยนะครับแล้วก็มีความช้าของลังกาแต่พอแต่ครูหนึ่งยกสะโพกปุ๊บนะครับลังกามันจะไวขึ้นนะครับจะตั้งตัวได้ดีแล้วก็ยืนได้นะครับผมแต่ถ้าเรายกเฉพาะเข่าไม่ยกสะโพกนะครับผมลังกามันจะทิ้งไปข้างหลังนะครับตัวที่เอ็นข้างหลังแล้วก็น้ำหนักจะลงไปข้างหลังถอยไปข้างหลังแล้วก็เหมือนกับว่าหัวมันจะใกล้พื้นมากแล้วก็ทิ้งตัวลงไปแล้วก็ยืนไม่ได้นะครับอย่างนี้ครับโอเคนะครับ2เซตแล้วนะครับ2เซตแล้วนะครับต่อไปเป็นเซตที่3นะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับการซ้อมถ้าเราจะอยากซ้อม10ครั้งเราหั่นเป็น3เซตนะครับ3 3 4นะครับ3 3 4มันจะได้10เมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะครับ3 3นะครับก็คือ2เซตต่อไปก็คือเซตที่3ก็จะเป็น4ครั้งนะครับผมโอเคนะครับไป4ครั้งครับยกได้สูงขึ้นมากนะครับสูงขึ้นครับนี่โดดไม่สุดนะครับสองแล้วนะครับเมื่อกี้กระโดดไม่สุดนะครับยังมีการใช้เข่าเยอะกว่านะครับสะโพกน้อยนะครับมาทำความรู้สึกนะครับทำความรู้สึกให้ใช้สะโพกนะครับสามเด็กทิ้งหลังอยู่นะครับโอเคครับก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกดีสุดนะครับนะน่าจะเป็นครั้งแรกดีสุดเพราะว่าโอ้ยครั้งที่2เพราะว่ามีการยกสะโพกชัดเจนกว่านะครับผมก็นะครับต่อไปเดี๋ยวจะมาลองนะครับจะมาลองในการใช้แทมโบลีนช่วยเทคนะคือเราจะเทคเมื่อกี้เราโดดทำนะครับแต่ตอนนี้เราจะเราโดดยืนอยู่กับที่เราโดดขึ้นทำนะครับแต่ตอนนี้เราจะใช้แทมโบลีนนะครับในการช่วยเทคทำนะครับผมนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาถึงนะครับเท่าไหร่ก็คือใช้เวลาแค่วันนี้จะใช้เวลาแค่45นาทีเพราะว่าครูหนึ่งไม่ได้มีความทนทานเท่าพี่ครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาซ้อมนะครับในการตีลังกามันจะเหนื่อยง่ายเหนื่อยไวกว่านะครับผมเพราะว่า52แล้วนะครับก็พยายามจะสู้นะครับพยายามจะทำให้ร่างกายแข็งแรงกลับมาทำได้เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าถ้าใช้สปริงจากแทมโบลีนช่วยจะเป็นยังไงนะครับผมนะขอเบาๆก่อนนะครับนะครับหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ค่อยกล้าถึงอะไรรู้สึกเสียวครับสอง
3คือถ้าเราให้สปริงจากเทมเพลินช่วยอ่ะมันจะทำได้ง่ายกว่าแต่สิ่งที่ตามมาคือความไวครับเราต้องมีความไวนะครับเราช้าไม่ได้ครับดังนั้นนะครับเทมเพลินนี้จะมีฝึกเอาไว้ฝึกความรู้สึกในเรื่องของความไวนะครับอยากให้มีความประสาทสัมผัสที่ดีนะครับระหว่างประสาทกล้ามเนื้อนะครับก็ใช้ยิมนาสติกช่วยฝึกนะครับแล้วก็อยากให้มีความไวก็ต้องใช้ใช้ยิมนาสติกใช้เทมเพลินช่วยฝึกนะครับถ้าใครอยากให้มีความไวก็ต้องใช้เทมเพลินช่วยฝึกนะครับผมสำหรับเซตแรกนะครับสำหรับเซตแรกหลังการหลังที่ใช้เทมเพลินช่วยนะครับผ่านไปแล้ว1เซตนะครับอย่าลืมนะครับแบ่งเป็นเซตถ้าทํา10ครั้งแบ่งเป็นเซต3 3 4นะครับจะได้10ครั้งนะครับผมทําได้3เซตเซตที่1 3ครั้งเซตที่2 3ครั้งเซตที่3 4ครั้งนะครับผมทําอย่างนี้นะครับเราก็จะได้10ครั้งนะโอเคนะครับปอต่อไปเป็นเซตที่2ครับโอเคครับรู้สึกว่าครั้งที่3เนี่ยดีขึ้นครับขอปรับบอกก่อนครับวันนี้นะครับเดี๋ยวหนึ่งจะขอเอาแค่ท่าที่แฟกกับท่าลังการหลังก่อนนะครับที่แฟกผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวท่าลังการหลังท่าลังการหลังเป็นเซตที่3เซตที่3 4ครั้งนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงพอมาอยากทำท่าวันเสาร์อาทิตย์อีกเอาพรุ่งนี้แล้วกันครับวันนี้เหนื่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเอาพรุ่งนี้แล้วกันครับเสาร์อาทิตย์นะต่อไปเป็นเซตที่3 4ครั้งนะครับแล้วก็ใครมีอะไรคำถามอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวก็จะลงไปติดไลน์นะครับผมโอเคครับแล้วสำหรับครั้งที่4นะครับผมเซตที่4 4ครั้งนะโอเคครับขึ้นหน่อยครับไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขอปรับขึ้นหน่อยนะครับเผื่อจะได้เอาไปใช้ขอปรับรอยขึ้นหน่อยนะครับมองเห็นไหมครับน่าจะได้นะครับโอเคขอปรับรอยขึ้นอย่างนี้หน่อยนะครับผมจะได้เอาไปใช้นะครับโอเคครับเห็นแล้วครับโอเคโอ้สปริงขาดครับพี่น้องอีก3ครั้งจะได้ไหมครับดูรอดูนะครับนี่อุตส่าห์ไม่ได้เทคแรงนะครับเทคเบาๆสองแล้วครับอ
สามนะครับครับ4ครั้งแล้วนะครับก็ครบนะครับเป้าหมายสำหรับวันนี้ครับที่คุณหนึ่งตั้งไว้นะครับสำหรับคนที่สนใจไปเรียนด้วยกันนะครับก็อย่าลืมนะครับค่าเรียน 5,900 บาทนะครับเรียนอังคารถึงศุกร์หยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับหยุดอังคารถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์จ้ะนะครับผมเวลาเรียนคือ 10:00 ถึง 11:30 นะครับก็เฉพาะปิดเทอมนี้เท่านั้นนะครับราคานี้ไม่ได้เปิดเทอมนะครับผมสำหรับขอบคุณทุกท่านนะวันนี้มาเจอกันนะครับสวัสดีครับ